Buddhism in Germany by Venerable Mantri. Buddhism in Germany looks back to a history of over 150 years. Arthur Schopenhauer was one of the earliest Germans who were influenced by Buddhism.เขาบอกพุทธศาสนาเยอรมันนั้นเมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เมื่อกว่า150ปีอาร์เธอร์โชเปนฮาวเวอร์นะอาร์เธอร์โชเปนฮาวเวอร์ was one of the earliest German เป็นคนเยอรมันบุคคลแรกนะคือโชเปนฮาวเวอร์เนี่ยซึ่งได้รับอิทธิพลโดยพุทธศาสนาเป็นคนที่รับอิทธิพลโดยศาสนาก็โชเปนฮาวเวอร์ Arthur Schopenhauer he was a philosopher he taught philosophy about pessimism ถ้าแปลว่าทุทัศนิยมนะครับที่มองโลกในแง่มีแต่ความทุกข์ว่าพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องความทุกข์นะเขาไปอ่านธรรมะเจอว่าพุทธเจ้าสอนเรื่อง suffering เขาก็เลยคิดว่าพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องความทุกข์แต่จริงๆพุทธเจ้าสอนเรื่องหมดทุกข์ด้วยนะทางไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วก็ทางถึงความสุขสูงสุดคือนิพพานนะฮะอันนี้ก็คืออาร์เธอร์โชเปนฮาวส์นะครับโชเปนฮาวส์อาร์เธอร์โชเปนฮาวส์ก็ได้รับอิทธิพลนะจากการอ่านหนังสือของก็บอกว่าได้รับอิทธิพลจากการอ่านหนังสือที่แต่งโดยอาร์เธอร์ส like Isaac Jacob Schmidt Isaac Jacob Schmidt ก็คือคนนี้นะIsaac Jacob Schmidt คนนี้เป็นใครคนนี้เป็น Orientalist แล้วก็ specializing in Mongolians and Tibetans นะคนนี้จะเก่งการเรียกว่าเก่งการศึกษาเรื่องด้านตะวันออกนะประเทศในซีกตะวันออกก็เก่งพวกภาษาทิเบตเก่งภาษามองโกลนะ Isaac Jacob Schmidt นะ Isaac Jacob Schmidtแล้วก็เป็นนักเขียนหนังสือเพราะฉะนั้นก็มีอิทธิพลต่อการที่คนที่มาอ่านโดยเฉพาะอาร์เธอร์โชเปนฮาวก็อาร์เธอร์โชเปนฮาวก็มาอ่านหนังสือของไอแซคจาคอบชมิดก็เลยได้รับอิทธิพลพุทธศาสนาด้วยเชื่อมันบูดิสต์นะเชื่อมันบูดิสต์ก็คือเขาบอกว่าชาวพุทธที่เป็นชาวเยอรมันนะชาวพุทธที่เป็นชาวเยอรมันออเรนทัลลิสต์นะออเรนทัลลิสต์ or study of history languages and culture of the eastคนที่ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ภาษานะฮะแล้วก็วัฒนธรรมของซีกโลกตะวันออกเขาเรียกว่า Orientalist นะเช่น Karl Ergens นะ Karl Ergens Karl Ergens Karl Ergens Neumann นะครับ Karl Ergens Neumann คนนี้ This is Karl Ergens Neumann คนนี้เป็นอะไร He's the first translator of the large branch of the Pali Canon of the Buddhist Scripture เป็นคนแปลคัมภีร์พระบาลีนะเป็นคัมภีร์ส่วนใหญ่เป็นนักแปลนะ translator มัน Karl Ergen Neu M A N N Neumann ครับก็เป็นนักแปลPorn Danke นี่ Porn Danke คือคนนี้นะ Dr. Porn Danke นี่ Dr. Porn Danke เป็นนักฟิสิกส์นะเป็นฟิสิกส์แล้วก็เป็นคนที่เป็นถือคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพุทธศาสนานะครับเป็นฟิสิเชียนด้วยเป็นนักฟิสิกส์ดร.พอล ดานเก้นี่ดร.พอล ดานเก้ต่อมาคือจอร์จ กริมก็คือดร.จอร์จ กริมก็คือคนแต่ง The Doctrine of the Buddha The Reason of Reason แล้วก็แต่งสือ Buddha's Wisdom The Mystery of the Self นี่คือดร.จอร์จ กริมเป็นนักแต่งสือสองเล่มนี้ดังนะครับFrederick Zimmermann คนไหนคือ Frederick Zimmermann นี่คือFrederick Zimmermann คนนี้เป็นใคร He was a German politician เป็นนักการเมืองเยอรมันจาก Federal Minister of Interior and Transportation คนนี้เป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทำงานกระทรวงคมนาคมนะกระทรวงคมนาคมนะนี่ก็ FrederickZimmermann Frederick Zimmermann เคยบวชเป็นพระชื่อสุภัทรภิกษุบวชที่ศรีลังกา and the first German Buddhist monk แล้วก็มีพระชาวเยอรมันเป็นองค์แรกรูปแรกญาณนาติโลกะญาณนาติโลกะมาเทระก็คือองค์นี้
ในชาวเยอรมันบวชพระเป็นองค์แรก Venerable Yanadiro Gamhathira คนนี้ก็บวชพระที่ประเทศพม่าเขาไปบวชที่ Buddhist Monk ที่1904นะเบอร์มาเขาเป็นNoble Yanadiroga Mahathira นะฮะแล้วก็เขาบอกยานติโลกะ born so influenced by Schopenhauer นะที่พูดมาทั้งหมดนะเป็นบุคคลที่ได้รับอิทธิพลจากเขาเรียกว่าโชเปนฮาวนักปรัชญา and his understanding of Buddhism แล้วเขาก็เข้าใจนะ his understanding of Buddhism เขาเข้าใจเรื่องพุทธศาสนานะ but on short German Indologies และคนที่เป็นชาวเยอรมันที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องอินเดียศึกษา Indian Study คือเรียกว่า Indologist นักอินเดียศึกษาจะเรียกว่า Indologist นะครับlike Hermann Oldenburg นะ Hermann Oldenburg นะ Hermann Oldenburg ก็คือคนนี้ครับนะ Hermann Oldenburg คนนี้นะครับ Professor Hermann Oldenburg เป็น Orientalist เป็นนักตะวันออกศึกษาแล้วก็เป็นนัก Indologist นะ Indologist คือนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง Indian Study นะ Indian ศึกษาเขาเรียกว่า Indologist นี่คือ Professor Hermann Oldenburg นะ Oldenburg แล้วก็คนนี้ บาสนะคนนี้ได้รับอิทธิพลนะครับต่อมาก็คือเขาบอกว่าเฟเดริกซิมเมอร์มานเมื่อกี้เรารู้จักว่าเฟเดริกซิมเมอร์มานก็คือคนนี้นะเฟเดริกซิมเมอร์มานพลับบิช the first edition of ก็เป็นคนพิมพ์หนังสือนะพลับบิชตีพิมพ์หนังสือเป็นครั้งแรก the first edition of the Buddhist literatureกาเทชกิสมุตนี่คือภาษาเยอรมันบอกว่าพุทธศาสนาคาเทชกิสมุตก็เดี๋ยว a works based on the Buddhist catechism นะอันนี้ก็แปลว่าปุจฉาวิสัชนาเกี่ยวกับเรื่องของชาวพุทธนะปุจฉาวิสัชถามตอบเรื่องชาวพุทธอะไรอย่างนี้นะ and of Henry Steen Olcott เพราะว่าหนังสือเล่มนี้เขียนโดย Henry Steen Olcott เป็นคนชาวอเมริกันเป็นทหารชาวอเมริกันเป็นพันเอกนะพันเอกก็เรียกโคลเนียนเฮลิสตินโอคอร์ดเป็นอเมริกันซอนเจอร์อเมริกันมิลิทรีนะอินนา1903นะคศ1903หรือว่าพศ2446นะ The first human Buddhist organization was founded ก็มีการก่อตั้งองค์กรพระพุทธแห่งเยอรมันขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2446ขึ้นนะครับ by Indologist Karl Seiden Strager นี่ Karl Seiden Strager คือด็อกเตอร์คนนี้นะด็อกเตอร์ Karl Franz Bernhard Seiden Strager คนนี้นะครับเป็นคนก่อตั้งขึ้นครั้งแรกนะครับโอเคต่อมานะครับในปีIn 1924เลยก็ได้1924 Dr. Paul Danke established the first German Buddhist monastery เป็นโบสถ์เป็นวัดแรกในเยอรมันนะสร้างโดยดร. Paul Danke เพราะว่า Paul Danke นี่รวยนะฮะเป็นฟิสิกส์เป็นนักฟิสิกส์เนี่ยนะฮะก็สร้างมอนาสตรีขึ้นครั้งแรกในเยอรมันIn 1952, the German Dhamma Tutor Society, initially known as the Lanka Dhamma Tutor Society, and dedicated to spreading the message of the Buddha in German and other Asian countries, was founded by Asoka Vilatana in Kondor and Sri Lanka. เขาบอกว่าในปี1952เนี่ยก็มีสมาคมธรรมทูตเยอรมันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นสมาคมธรรมทูตของลังกานะฮะแล้วก็มีการอุทิศ การเผยแพร่คำสอนพระพุทธเจ้านะไปที่เยอรมันและประเทศตะวันตกแล้วก็มีการก่อตั้งโดยสมาคมของอโศกวิรัตนะที่อยู่ในโคลัมโบในศรีลังกา Majority of German has become Buddhist since World War II พวกเราหลังจากสงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ยก็มีชาวเยอรมันกลุ่มน้อยๆเนี่ยเริ่มกลายเป็นชาวพุทธขึ้นเพราะว่า World War II 2482-2482เป็นช่วงของสงครามโลกที่2นะ Unfortunately Buddhism disappeared in Nazi spread over Germany เขาบอกว่านับเป็นว่าโชคไม่ดี Unfortunately นะแปลว่าโชคไม่ดี Unfortunately โชคไม่ดีที่พุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้ปรากฏขึ้นในช่วงนาซีเพราะว่าช่วงนั้นนาซีนี่ปกครองโดยฮิตเลอร์นะเจ้าฮิตเลอร์มันอยู่ตรงนี้นะ Adolf Hitler นะ Adolf Hitler นี่ก็เป็น
ัวหน้าพรรคนาซีพรรคนาซีก็ปกครองแล้วก็ทำให้พุทธศาสนาตนนั้นก็ถือว่าต้องเงียบไปหน่อยเพราะว่ามีการยิงกันฆ่ากันนะดร. Kranz and Dr. Joachim Corporations is with Buddhist Society ดร. กิมเมื่อกี้เราพูดแล้วว่าดร. กิมคนนี้ที่แต่งหนังสือดร. กิมนะก็มีการตั้งสมาคมพุทธ Buddhist Society in Germany ในปี2464ขึ้นนี่ครับดร. กิมดร. กิมแล้วก็ preaching the Dhamma เป็นคนสอนธรรมะขึ้นมา preaching the Dhamma ตัวนี้นะฮะ preaching แปลว่าสอนโอเคเยอรมันบูติสยูเนียนนะบนนั้นเยอรมันบูติสยูเนียนคืออะไรเยอรมันบูติสยูเนียนคือสมาพันธ์สมาคมของชาวพุทธเยอรมันก็แล้วสเปามีประมาณ245,000นะ100,000-240,000นะบูติสเป็นชาวพุทธตรงมัน200,000กว่าคนเยอรมันประมาณในปี2005 50% of them นะ 50% of them are Assyrian immigrants แล้วก็เป็นชาวพุทธที่อพยพมานะครับหลังจากที่มีสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองก็มีชาวพุทธมานี่ที่เจ้าองค์นี้คนนี้อดอลฟ์ฮิตเลอร์เป็นยังไงเดี๋ยวนุไปศึกษาเองนะแล้วก็ให้เรียนรู้ว่าบุตติซึมในเยอรมันนะครับก็มีพระภิกษุสงฆ์องค์แรกก็คือเวนเบิร์นยานติโลกะมหาเถระเป็นชาวเยอรมันบวชเป็นพระสงฆ์โอเคไทยบุตติสเทมเพิลในเยอรมันก็จะมีไทยบุตติสเทมเพิลในเยอรมันเช่นวัดพุทธวิหารเบอร์ลินพุทธารามเบอร์ลินวัดสังฆทานนั้นแบนเดสเบิร์กนะวัดบุตตาบุตตาฮัมสบวกนะฮะแล้วก็วัดดัมมะคายเมดิเทชั่นเซ็นเตอร์เบอร์ลินหรือว่าวัดปาลาสชาเปลพรมยานเถื่อท่าสูงวัดเทพพงศาลามนะไลเบิร์กหรือว่าวัดบุตตานะฮัมบวกนะครับแล้วก็อันนี้มาดูจากแผนที่ของประเทศเยอรมันสักหน่อยครับอันนี้โปแลนด์ติดด้านนี้โปแลนด์ออสเตรียแมสซาชูเซตส์ Germans, Danish, Switzerland, French, Belgium, Netherlands, Tanzania, North Sea แล้วก็ต้านี้เดนมาร์กแล้วก็เมืองเบอร์ลินอยู่ตรงนี้ดูเบอร์ลินเบอร์ลินดูเมืองเบอร์ลินไลป์ซิกตรงนี้ก็มิวนิกมิวนิกโคโลนตัวนี้เมืองผลิตน้ำหอมฮันโนเวอร์เบนช์ฮัมบวกอยู่ตรงนี้ไลป์ซิกแฟรงก์เฟิร์ตไฮเดนเบิร์กใครจะไปเรียนที่เยอรมันก็รู้จักไว้ไหนก็ดีเหมือนกันนะฮะอันนี้ Maps of Germany นี่วัดไทยที่ไปสร้างอย่างเช่นวัดหลายวัดก็อยู่แถวเบอร์ลินอย่างเช่นเบอร์ลินก็วัดพุทธารามเบอร์ลินนะครับพุทธารามวัดต่างๆมีชื่อเยอะนะวัดป่าหลวงตามหาบัวยันสัมปันโนอยู่ที่ชวายสวิสวิกฮอร์นสเตนอะไรอย่างเงี้ยนะผมอ่านไม่ถูกก็ขออภัยด้วยภาษาเยอรมันวัดปาดัมกายาบาวาเรียนี่บาวาเรียตรงไหนคือบาวาเนี่ยบาวาเรียอยู่ตรงนี้เห็นไหมบาวาเรียวัดธรรมกายไปสร้างตรงนี้บาวาเรียวัดธรรมะวิหารฮันโนเวอร์นะวัดธรรมะวิหารฮันโนเวอร์อยู่ตรงนี้ฮันโนเวอร์นะฮันโนเวอร์อยู่ตรงนี้ฮันโนเวอร์อ่ะพอรู้จักนะครับว่ามีวัดวารามเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิป YouTube นะที่เป็นเกี่ยวกับวัดวารามต่างๆมันเป็นเฉพาะย่อๆโอเค Buddhism in German finish thank you for watching and paying attention in learning with us okay thank you very much